สวัสดีค่ะเราก็มาพบกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะในประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะในสัปดาห์ที่2ประจำเดือนกุมภาพันธ์กับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรค่ะครับกับผมอาจารย์โอมศรีคเนศนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลแห่งความรักในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะอาจารย์โอมครับผมครับวาเลนไทน์นั่นเองนะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าเป็นสีชมพูหัวใจสีแดงนะคะอาจารย์โอมการมอบดอกไม้นะครับให้กันเยอะแยะมากมายสมัยผมเป็นเด็กๆก็จะมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจนะครับติดตรงหน้าอกติดตรงเสื้อเวลาไปเรียนหนังสือใช่ไหมใช่กลับมาก็จะมีสาวๆติดให้ใครรักใครชอบใครก็จะติดดวงใจติดหัวใจติดลูกกุหลาบให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเขาติดกันเยอะแยะผมก็แอบไปซื้อมาติดเองติดเองครับให้รู้ว่าเสน่ห์แรงอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ประมาณนี้พอมีน้อยไปเดี๋ยวอายเขาใช่เหรออาจารย์โอมประมาณนั้นนะเอออะไรประมาณนี้คือแอบเข้าห้องน้ำออกมานี่หัวใจเต็มเลยใช่ไหมเต็มเลยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลที่มีความสุขกันใช่ค่ะนะครับตรงนี้นะฮะก็เราก็จะมาดูกัน3ราศีนะครับว่าราศีไหนเป็นไงบ้างก็พูดแล้วก็ถึงมังกรกุมแล้วก็มีนนะครับมังกรก็ขยันเลยทีเดียวนะฮะกุมก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับราศีมีนก็เหมือนเขาเรียกจะมีการซื้อขายนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องเขาเรียกคิดเรื่องเงินเรื่องทองค่ะให้เรามาดูราศีเมษพฤษภแล้วก็เมถุนนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูซิว่าดวงชะตาราศีพฤษภราศีมีนเมษเป็นยังไงบ้างวันนี้จะมาดูราศีเมษนะครับว่าเป็นยังไงนะครับราศีเมษราศีเมษได้ไพ่7ดาบนะครับนั่นคือราศีเมษในเดือนกุมภาเนี่ยระวังโดนหลอกโดนโกงนะครับระวังจะเจอปัญหาลักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือโดนคนแทงข้างหลังติฉินนินทาอะไรประมาณนี้นะครับราศีเมษในช่วงนี้เขาเรียกว่าต้องระวังอบายมุขทุกด้านด้วยเช่นเดียวกันระวังเรื่องการพูดผิดไม่ชอบการโกงการหลอกลวงประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในสายงานก็แน่นอนครับระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านการหลอกลวงการไม่จริงใจนะครับหรือมุมนึงคือคุณอาจจะเข้าไปทำงานที่เกี่ยวกับเทาๆมันเป็นงานที่ไม่ใช่สว่างก็ไม่ใช่ขาวมันมืดๆหน่อยประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบเทาๆหรือไม่ก็ประเภทมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ดีก็ได้การเสี่ยงโชคประมาณนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็ลุ่มหลงมากจนเกินไปหรือมุมนึงคือโดนเกาะล้นล็อกโดนโกงต้องระวังให้มากๆนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ง่ายๆครับระวังโดนโกงหกระวังเจอคนไม่จริงใจระวังแฟนโกงหกระวังแฟนปิดบังซ่อนเล้นหรือรักซ่อนซ่อนเงื่อนนะครับหรือตัวเราเองอ่ะไปโกงหกปิดเองใช่ไหมปิดเองอะไรประมาณนี้สำหรับชาวราศีเมษในเดือนกุมภาครับผมครับแรงอีกหนึ่งราศีนะคะต่อไปเป็นชาวราศีพฤษภนะอาจารย์โอมโอ้ชาวราศีพฤษภไม่ธรรมดาอาจารย์โอมสุดๆครับบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยชาวราศีพฤษภเขาได้ไพ่คิงเหรียญบอกได้เลยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะมีโชคก้อนใหญ่นะเนี่ยครับผมนะคะมีโชคก้อนใหญ่มีทรัพย์ก้อนโตนะคะแล้วก็มีโอกาสทางด้านการเงินอย่างชัดเจนเลยทีเดียวถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่ามันเป็นเหมือนช่วงที่คุณจะสร้างเม็ดเงินได้อย่างดีนะคะหมายถึงว่าเดือนเนี้ยชาวราศีพฤษภจะขยันมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นผลตอบแทนในเรื่องของการเงินก็จะตอบกลับมามากเป็นพิเศษหรืออีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณถ้าคนที่ทำโปรเจกต์หรือทำที่เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเจ้าทุนใหญ่นายทุนใหญ่มีโอกาสที่จะได้ลงทุนร่วมกันกับคนที่แบบมีศักยภาพทางด้านการเงินค่อนข้างดีทำให้ตัวคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินใช่ไหมคะอาจารย์โอมถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็บอกได้เลยค่ะว่าการเงินของคุณช่วงนี้ก็ฟู่ฟ้าเป็นพิเศษนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายหยิบจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายนะคะและที่สำคัญมีโอกาสที่จะมีโชคฟุกๆเข้ามาก็เป็นได้นะคะหรือจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้สมบัติชิ้นใหญ่มีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อสมบัติชิ้นใหญ่อาจจะเป็นบ้านรถที่ดินก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องลองลุ้นดูถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะบอกได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่แบบเป็นไฮโซคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะทางด้านการเงินดีหรือตัวคนตัวของคุณเองเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองให้ดูดีดูไฮโซเพื่อที่จะเทียบเท่ากับคนรักก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะหวือหวาเป็นพิเศษนั่นเองนะคะยินดีด้วยค่ะต่อไปเป็นชาวราศีเมถุนอาจารย์โอ๊คสีเมถุนได้อะไรมาราศีเมถุนราศีเมถุนได้ไพ่ความวุ่นวายนะครับนั่นคือชาวราศีเมถุนในช่วงนี้เดือนนี้กุมภาเนี่ย
กิจกรรมเยอะสังคมเยอะพบปะคนเยอะหรืออีกมุมนึงก็คือระวังหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งทุกรูปแบบนะครับเพราะนั่นคือชาวราศีเมถุนในช่วงนี้คุณอาจจะไปเกี่ยวพันกับการเมืองการปกครองก็ได้เพราะว่าในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ฤดูเลือกตั้งประมาณนี้นะครับเพราะนั่นคือช่วงนี้เดือนนี้คุณก็จะมีสังคมเยอะเลยทีเดียวแล้วไม่ก็มีความขัดแย้งต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเป็นในสายงานก็ต้องทำงานเป็นทีเป็นกลุ่มบางทีมีความขัดแย้งกันภายในนะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในเรื่องเงินทองกับคนรอบข้างนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็เหมือนกันครับขัดแย้งกันเองนะฮะไม่ถูกกันเองหรือมีคนมาลุมมาตุ้มลุมเล้าคุณเลยทีเดียวในเรื่องความรักเกิดความกดข้อบังคับเกิดความเขาเรียกว่าตั้งกฎกติกาให้คุณก็ได้ในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักประมาณนี้นะครับสรุปก็คือชาวราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องระวังความขัดแย้งและวุ่นวายประมาณนี้นะครับก็จบไป3ราศีเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับวันทั้ง7นะครับผมครับครับผมพบกับเราทั้ง2นะครับกับวันทั้ง7นะครับในช่วงนี้ก็มาดูซิว่า7วันเจออะไรบ้างเนาะนะครับเริ่มแต่วันจันทร์เลยแล้วกันนะครับวันจันทร์ได้ไพ่อะไรมาวันจันทร์วันจันทร์ได้ไพ่9เหรียญโอ้โหดี2ธรรมดานะอาทิตย์ติดแล้วนะเนี่ยมันคือชาววันจันทร์ในช่วงอาทิตย์แล้วก็ได้ไพ่เงินนะอาทิตย์นี้ก็จับเงินอีกแล้วนะครับมันคือชาววันจันทร์ในช่วงของอาทิตย์นี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องเค้าเรียกของมีค่าหรือไม่ก็เป็นประเภทมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นในสายงานก็เข้าไปอยู่ในทำงานที่แบบค่อนข้างจะหรูหรางานที่ต้องแต่งตัวสวยๆงานที่ต้องแบบว่าไฮโซไฮโซหรือไม่ก็ทำงานในห้องแอร์อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ต้องคุณก็ต้องเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ให้ดีต่อการทำงานนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องเงินทองคุณก็จะไปหมดเงินไปกับการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวคุณเองนะครับหรือไม่ก็หมดเงินไปกับเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือของมีค่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักคุณก็จะมีเกณฑ์ที่ต้องเป็นอะไรที่แต่งตัวเพื่อที่จะอวดคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีเสน่ห์พบรักก็ต้องทำตัวให้แบบเขาเรียกว่าดูสวยดูแพงดูสวยดูแพงดูหล่อดูแพงหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักแบบชีวิตคู่ก็จะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์เงินทองไปช้อปปิ้งด้วยกันก็ได้หรือไม่ก็ซื้อของร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับชาววันจันทร์ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นชาววันอังคารนะคะอาจารย์โอมชาววันอังคารไม่ได้แพ้ไม่ได้น้อยหน้าชาววันจันทร์นะครับเพราะนั้นชาววันอังคารในช่วงสัปดาห์ที่แล้วถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยก็ได้ราชินีถือเหรียญ นะจับเงินจับเงินสัปดาห์นี้ชาววันอังคารก็ยังคงจับเงิน10เหรียญอีกได้ถึง10เหรียญบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2ประจำเดือนกุมภาเนี่ยชาววันอังคารก็ยังมีโชคทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องยังเฮงๆปังๆอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณก็จะอยู่ในวงการทางด้านการเงินเกี่ยวพันกับธุรกรรมทางด้านการเงินบางคนก็มีเกณฑ์ถ้าทำเรื่องกู้ก็มีเกณฑ์อนุมัตินั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการทำธุรกิจก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายถ่ายโอนเรื่องการเงินค่อนข้างจะมีสภาพคล่องดีนะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่าในช่วงสัปดาห์นี้ชาววันอังคารคุณจะต้องมีการลงทุนด้วยนะในเรื่องของการทำงานของคุณถ้าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าจะต้องมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือคนคุณอาจจะได้ยุ่งเกี่ยวการทำงานที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินบางคนก็ได้เกี่ยวพันกับนักบัญชีการเงินการธนาคารขอโทษนะคะหรือการกระทำอะไรต่างๆที่มันได้เขาเรียกอะไรนะเข้าไปเกี่ยวกับการเงินถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักคุณก็จะได้เอื้อกันนั่นแหละกับเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์สินมรดกตกทอดร่วมกันกับคนรักรู้สึกว่าคุณกับคนรักเนี่ยจะทำอะไรร่วมกันแล้วรู้สึกว่าจะมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนะเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นภาพรวมของทางด้านการเงินโดยรวมนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าคุณจะมีโชคดีนั่นเองถ้าคุณทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับการเสี่ยงหรือการลงทุนก็มีเขาเรียกว่าการตอบโจทย์หรือว่าผลกำไรมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลกำไรดีนะคะสำหรับชาววันอังคารวันพุธต่อมาเลยแล้วกันครับวันพุธได้ไพ่อะไรมาวันพุธวันพุธได้ไพ่นอนนิ่งๆโอ้โหเพราะนั่นคือชาววันพุธช่วงอาทิตย์นี้สุขภาพไม่ค่อยดีอ่อนแอนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านร่างกายจิตใจก็อ่อนแอนิ่งๆนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานก็เหมือนเขาเรียกว่าหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่ไหวติงหรือจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังยาก
หรือการทำงานก็มาสะดุดติดขัดอะไรประมาณนี้อาจจะต้องหยุดต้องเลิกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็นิ่งๆอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรหรือไม่ก็การเงินอาจจะหมดไปกับปัญหาสุขภาพก็ได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนรักคุณคนในครอบครัวคุณไม่สบายหรืออีกมุมนึงก็คือตัวคุณเองเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องความรักที่รู้สึกสังกตายหรือไม่ก็ไม่อยากจะไปมีใครเซ็งอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักก็ได้อะไรประมาณสำหรับชาววันพุธครับผมครับต่อไปเป็นชาววันพฤหัสนะคะอาจารย์โอมชาววันพฤหัสได้ไพ่จัสมินอาจารย์โอมรู้สึกสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไพ่ใบนี้นะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ก็ได้ไพ่เดอะจัสมินอีกเช่นเคยเพราะนั้นก็แปลว่าในช่วงนี้ชาววันพฤหัสก็ยังคงต้องได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องนะคะก็แปลว่าช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองสุขภาพของญาติสนิทมิตรสหายหรือคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าให้หมั่นทำคุณงามความดีเข้าไว้คิดดีทำดีพูดดีจะเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้บอกได้เลยว่าชาววันพฤหัสค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมือนกับคุณจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวกับหน้าที่การงานจากงานที่คุณมีอยู่แล้วคุณอาจจะได้รับงานใหม่งานชิ้นใหม่ที่คุณอาจจะถนัดบ้างหรือไม่ถนัดบ้างเนี่ยทำให้คุณจะต้องเขาเรียกว่ากลับมาพัฒนาตัวเองในเรื่องของผลงานในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการดูแลตัวเองหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามก็เป็นได้อาจจะต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการทำสวยทำงามให้กับตัวเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนรักในสถานที่ต่างๆถ้าเกิดคุณไปทำบุญคุณก็เจอในที่ทำบุญถ้าคุณไปเจอกันในที่ท่องเที่ยวคุณก็อาจจะพบรักกันในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักของชาววันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะออกแนวแบบปุ๊บปั๊บนะคะแต่ยังเขาเรียกว่ายังเจอความมั่นคงได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ชาววันพฤหัสควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะต่อไปก็เป็นชาววันศุกร์ค่ะอาจารย์โอมวันศุกร์ได้อะไรมาดูซิวันศุกร์ได้ไพ่คิงนะครับราชาความยิ่งใหญ่เพราะนั่นคือชาววันศุกร์ในช่วงของอาทิตย์นี้คุณจะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานที่ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานที่มีอำนาจเป็นระดับหัวหน้าผู้นำประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็วางแผนซื้อของชิ้นใหญ่ถ้าเป็นเรื่องความรักคุณก็จะมีคนที่ใหญ่โตมีอำนาจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันหรือตัวคุณเองจะเป็นออกแนวหัวหน้าครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั่นคือชาววันศุกร์ในช่วงของอาทิตย์นี้จะมีเกณฑ์ที่จะเป็นอะไรที่ใหญ่ๆโตๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะประมาณนี้สำหรับชาววันศุกร์ครับผมครับต่อไปเป็นชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์โอ้ได้ไพ่7ถ้วยอาจารย์โอมครับผมไพ่7ถ้วยนะคะยังบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าความโชคดีมันเป็นไพ่ลัคกี้ไพ่นึงนะมันไพ่แห่งความโชคดีมันเป็นไพ่เกี่ยวกับสร้อยเขาเรียกว่าทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองความโชคดีนะคะโดยรวมบอกได้เลยว่าชาววันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินของมีค่านั่นเองโอ้ครับผมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่ามนุษย์โปรเจกต์เลยอาจารย์โอมโครงการเยอะโปรเจกต์เยอะนะถ้าคนที่แบบทำธุรกิจส่วนตัวบอกได้เลยว่าช่วงนี้ไอเดียกระฉูดมากคุณคิดอยากจะทำนู่นทำนี่ผุดขึ้นมาในไอเดียของคุณค่อนข้างเยอะก็แปลว่าในช่วงสัปดาห์นี้ชาววันเสาร์เนี่ยจะมีมุมมองในเรื่องของหน้าที่การงานแบบไม่หยุดนิ่งนะคะแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าได้แค่คิดพยายามลงมือทำด้วยเพราะว่าบางครั้งโปรเจกต์เยอะมากมายแต่ท้ายที่สุดเหมือนจะไม่ให้ลงมือทำนะคะเพราะนั้นชาววันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ขอให้จริงจังมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณคิดแล้วกันมันมีโอกาสที่จะได้เป็นจริงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการซื้อเขาเรียกว่าของมีค่าให้กับตัวเองหรือตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้จากคนรักคนใกล้ชิดบิดามารดาหรือญาติพี่น้องก็เป็นได้นะคะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับมรดกตกทอดหรือทรัพย์สินของมีค่าหรือตัวคุณเองช่วงนี้อาจจะต้องแบบได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะอาจบางคนอาจจะได้ศัลยกรรมดูแลรูปร่างหรือบางคนได้ซื้อของประดับสวยงามแก้วแหวนเงินทองบางคนได้ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณจะเจ้าชู้เป็นพิเศษนะสำหรับชาววันเสาร์นะเพราะว่าได้ไพ่7ถ้วยบอกได้เลยว่าตัวคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามารักมาชอบค่อนข้างเยอะแต่ตัวคุณเองยังลังเลยังไม่อยากจะเขาเรียกว่าลงเอยกับใครในช่วงสัปดาห์นี้เพราะนั้นช่วงนี้ก็บริหารเสน่ห์ไปพลางๆก่อนแล้วกันนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะต่อไปเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะชาวที่ได้ไพ่อะไรดูซิชาวที่ชาวที่ได้ไพ่นี่มากอดเงินนะครับเพราะนั่นคือชาวที่ในช่วงของที่นี้คุณจะมีเกณฑ์ขี้เหนียวเป็นพิเศษประมาณนี้ครับไม่ค่อยใช้จ่ายเก็บตัวไม่ค่อยไปไหนอยู่นิ่งๆเรียบๆง่ายๆนะครับ
ถ้าเป็นในสายงานก็เหมือนเขาเรียกว่าไม่ต้องขยับขยายอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แบบเดิมอ่ะดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็ประหยัดอดออมอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็เหมือนรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั่นคือชาวอาทิตย์ในช่วงอาทิตย์นี้ก็จะมีเกณฑ์เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แบบนิ่งๆไม่ไหวติงอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอดออมนะครับเก็บทรัพย์เก็บเงินอะไรประมาณนี้ก็ได้สำหรับชาววันอาทิตย์ครับผมครับก็จบคำทำนาย7วันนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเราทั้งสองเสริมดวงอาจารย์นิชนันครับครับผมครับก็พบกับเราทั้งสองนะครับเป็นช่วงสุดท้ายกับเสริมดวงกับอาจารย์นิชนันท์วันนี้อาจารย์นิชนันท์มีอะไรมาเสริมดวงครับอย่างที่ว่านะคะอาจารย์โอมก็ในช่วงสัปดาห์นี้มันก็เป็นสัปดาห์แบบพิเศษนะเป็นอีกสัปดาห์นึงก็เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันสากลอีกวันนึงนะก็คือวันวาเลนไทน์เดย์ก็คือวันแห่งความรักในช่วงตกอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้พอดีครับผมเพราะนั้นช่วงท้ายรายการเนี่ยอาจารย์นิชนันท์ก็จะขาดไม่ได้เลยที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการมอบเขาเรียกว่าของที่เป็นให้กับที่ว่าคนรักจะชอบมอบให้กันก็คือดอกไม้นั่นเองนะคะเพราะนั้นดอกไม้ในแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายแตกต่างกันจริงใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นเราก็จะมาพูดสื่อถึงเรื่องความหมายของดอกไม้นะคะว่าดอกไม้แต่ละสีเนี่ยบ่งบอกถึงความหมายหรือว่ามีนัยยะอะไรในความหมายในสีของดอกไม้นั้นๆนะคะเริ่มจากสีอะไรเลยครับวันนี้วันนี้ก็จะเริ่มจากสีแดงอาจารย์โอ้โหอันนี้สียอดฮิตสียอดฮิตอาจารย์โอมน่าจะถนัดนะเรื่องการมอบดอกไม้ให้กับสาวๆเนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะมีดอกไม้ก็เป็นดอกบัวนะฮะหรือไม่ก็ประเภทไม่ใช่อันนั้นชวนไปไหว้พระระวังอาจารย์โอมนะครับเซ็งเลยนะใครที่เป็นสาวของอาจารย์โอมคงจะได้ดอกบัวในช่วงของวันวาเลนไทน์อะไรประมาณเพราะนั้นเคารพบูชาเคารพบูชาอ๋อถือว่าขึ้นหิ้งเลยนะเอาขึ้นหิ้งเลยนะเพราะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจะมีดอกไม้ที่นิยมให้ก็คือดอกกุหลาบสีแดงอาจารย์โอมอันนี้ครับดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยถ้าสาวๆคนไหนที่มีหนุ่มๆมามอบให้นี่นะบอกได้เลยมันจะมีความหมายว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วตกหลุมรักแล้วเข้าใจไหมคะก็ชอบเลยชอบเลยชอบแล้วเธอเลยเธอเลยคือการมอบดอกไม้เนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้จำเป็นแล้วนะอาจารย์โอ๊คว่าจะต้องเป็นฝ่ายชายมอบก็ให้กับฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเออแต่จริงๆนะผมว่าทุกวันนี้ผู้หญิงให้เยอะนะผู้หญิงให้ผู้ชายก็ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกทุกวันนี้เขาบอกว่าเสมอภาพกันผู้หญิงมีความรู้สึกแบบไหนเขาก็สามารถที่จะบอกให้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ฟังไว้นะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะมอบดอกไม้อะไรที่เป็นสีมงคลให้กับคนรักถ้าสีแดงก็คือตกลุ่มรักกันแล้วตกลุ่มรักคุณแล้วนั่นเองต่อไปก็คือสีที่นิยมเหมือนกันนะก็คือสีขาวสีขาวก็เหมือนสาวบริสุทธิ์สีความรักที่ใสบริสุทธิ์ใสซื่อรักแบบไม่มีสิ่งเคลือบแฝงใช่รักที่ไม่มีอะไรเล่ห์สนายเป็นรักที่แบบเขาเรียกว่ารักใสซื่อรักบริสุทธิ์รักบริสุทธิ์ใจไม่มีใครไม่รับรองว่าความรักนี้ที่มอบให้มอบให้แต่คุณคนเพียงคนเดียวดีจังเลยครับนะคะต่อไปก็คือสีชมพู อาจารย์โอมครับผมสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่อาจารย์โอมชอบไหมชอบเสื้อข้างในก็เป็นสีชมพูนะชอบสีชมพูดอกไม้สีชมพูนะคะหรือดอกกุหลาบสีชมพูก็มีความหมายในย่าหน้าอาจารย์โอมว่าอย่างไรสีชมพูเนี่ยก็บ่งบอกถึงความอ่อนโยนเป็นความรักที่อ่อนโยนบอบบางหน้าทนุถนอมทนุถนอมหน้าทนุถนอมนะคะและอีกอย่างหนึ่งในความหมายของสีชมพูเนี่ยมันก็เป็นกึ่งๆเหมือนรักแบบเจ้าชู้ด้วยนะอาจารย์โอมครับผมครับมันมีความเจ้าชู้เป็นพิเศษนะสำหรับสีชมพูเหมือนลักษณะแบบความรักที่ฉาบฉวยตกหลุมรักได้ง่ายเจอใครก็รักเลยรักปุ๊บปั๊บเป็นคนก็เรียกว่าปิ๊งปั๊บใช่เป็นลักษณะเหมือนความรักที่แบบกระทันหันนิดนึงนะสำหรับสีชมพูเนี่ยเขาเรียกว่าเจอปุ๊บรักปั๊บสะดุดรักปิ๊งเลยลักษณะประมาณนี้สำหรับสีชมพูนะคะต่อไปก็จะมีอีกสีนึงเขาเรียกว่าสีส้มโอ้ไม่เคยเห็นมีอาจารย์โอมมีตามท้องตลาดมีเหมือนกันสีส้มจะเป็นสีส้มแบบนวลๆสีแบบละมุนอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะสีส้มนี้ก็จะเป็นบ่งบอกถึงความในใจอ๋อแอบรักเหรอแอบรักความในใจแอบปลื้มแอบชอบอยู่เพราะฉะนั้นแอบชอบเธอก็กุหลาบส้มไปเลยใช่ให้กุหลาบส้มไปเลยถ้าแบบแอบชอบอยู่ถึงแม้จะรู้ว่าเขาอาจจะมีใครอยู่ก็เป็นได้นะแต่ถ้าเราอยากจะบอกความในใจของเขาว่าเราคนนึงแหละที่มีความรู้สึกดีให้กับคุณเนี่ยก็มอบกับกุหลาบสีส้มเป็นนัยยะแอบแฝงว่าฉันคนหนึ่งที่หลงรักคุณหลงชอบคุณอยู่ให้ส้มกับขาวไปใช่แล้วแอบรักแบบบริสุทธิ์ใจก็ได้นะใช่แต่ถ้าให้สีส้ม
บวกกับสีชมพูเนี่ยก็แอบรักแบบมีนัยยะได้ได้นิดนึงมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าสีชมพูมันอ่อนไหวนะสีชมพูมันเป็นสีที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวเป็นความหมายที่อ่อนไหวฉาบฉวยอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปสีเหลืองมีไหมดอกกุหลาบสีเหลืองมีไหมแม่ซุ่มซื้อมาอ๋อกุหลาบเหลืองถูกหน้าบ้านเลยกุหลาบเหลืองกุหลาบเหลืองเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความรักแบบมิตรภาพอาจารย์โอเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันความรู้คือบางคนเนี่ยมีความรักก็เป็นเหมือนกึ่งเพื่อนก็ได้คือในคนรักเนี่ยที่รักก็เป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องในคนคนเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ดอกกุหลาบสีเหลืองบอกได้เลยว่ามันเป็นมิตรภาพอยู่ได้ทุกระดับก็หมายถึงว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นมิตรภาพที่ดีครับนะเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างให้กับตัวคุณหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นคุณเป็นทุกอย่างสำหรับเขากลางวันก็เป็นเพื่อนกลางคืนก็เป็นเมียอะไรประมาณนี้กลางวันก็เป็นเพื่อนกลางคืนเป็นผัวอะไรนี้นะอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนสถานะได้ตลอดเวลานะคะต่อไปดอกกุหลาบสีฟ้านี่มีไหมจ๊ะโอ้วันนี้ไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยไม่ค่อยเห็นนะถ้าดอกกุหลาบสีฟ้าหรือดอกไม้สีฟ้าก็ได้อ่ะเออใช่เป็นดอกไม้อะไรก็ได้ที่สีฟ้าเนี่ยดอกไม้เนี่ยผมลืมพูดไปใช่ว่าอาจารย์นิชนันบอกว่าสีดอกไม้นี่คือไม่จำเป็นต้องกุหลาบนะไม่ต้องกุหลาบออกเป็นโทนสีก็ได้ครับผมครับแต่สีฟ้ามันเป็นสีอย่างนึงที่แบบบ่งบอกถึงความมั่นคงนะอาจารย์องค์ถ้าใครที่ให้ดอกไม้ที่เป็นออกแนวสีฟ้ากุหลาบฟ้าดอกไม้ที่ออกแนวเป็นสีฟ้าปนขาวเนี่ยมันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงบอกได้เลยว่าความรักนี้มันเป็นความรักที่แบบเอาจริงแล้วล่ะเป็นความรักที่เอาจริงแล้วก็ยืนยาวมั่นคงนะคะหรือบางคนแอบรักมานานมากแอบรักมานานโดยที่ยังไม่กล้าบอกรักนี่ให้สีฟ้าบอกเลยว่าเหมือนแอบชอบมานานมากนะคะเพิ่งจะได้มาบอกความรักวันนี้แหละถ้าใครที่ให้ดอกสีฟ้าบวกกับดอกสีแดงนะบอกได้เลยว่าแอบชอบมานานแล้วก็ตกหลุมรักมานานมากสุดยอดนะคะอีกสีนึงก็คือสีม่วงอาจารย์โอมเห็นไหมดอกไม้สีม่วงก็เยอะอยู่หน้าบ้านเลยนี่แม่ซื้อเบญจมาศโอ้รู้สึกด้านหน้าบ้านอาจารย์โอมนี่จะมีทุกสีเนาะถูกต้องจะมีทุกสีถ้าเกิดสาวๆมาอยากได้สีไหนนี่หน้าบ้านอาจารย์โอมบอกได้เลยว่ามีทุกสีใช่เด็ดมาก็มาให้อาจารย์โอมนี่นะครับยังรู้สึกยังไงกับอาจารย์โอมก็สามารถที่จะเด็ดดอกไม้หน้าบ้านอาจารย์โอมบ่งบอกให้อาจารย์โอมได้นะเพราะนั้นสีม่วงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสีแห่งความประทับใจนะคะเป็นสีแห่งความประทับใจความเขาเรียกว่าความมันบ่งปลื้มปิตินะปลื้มปิติความประทับใจนะคะการปลื้มปิ่มคุณเป็นคนที่เขารู้สึกดีรู้สึกปลื้มนะคะประทับใจมานานอะไรประมาณนี้วันนี้ก็เป็นลักษณะบ่งบอกถึงสีคร่าวๆนะอาจารย์โอมเพื่อไม่ให้เครียดจนเกินไปในการรับชมรายการเปิดไพ่ทำนายดวงของเราในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วกันค่ะในช่วงสัปดาห์แห่งความรักนะคะเพื่อเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆแล้วก็บ่งบอกถึงความหมายดีๆนะคะการที่เราคือความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะขอให้เรารักให้ถูกต้องแล้วก็รักให้เป็นนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีก็ขอให้ทุกคนนะคะทุกท่านที่รับชมรายการของเรามีความรักที่มีความสุขแล้วก็ยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะครับก็พบกับเราทั้งสองใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวักรตุณฑ มหาकाय सूर्यकोटि समप्रभा